วัสดีครับโอ้โหกระแสเป็นยังไงบ้างใครมีหุ้นถือหุ้นไว้ใครมีทองถือทองต่อหรือเปล่าคะก็คงไม่น่าจะผิดหวังนะครับจากสิ่งที่ได้แนะนำไปเป็นระยะตรงนี้แม้ว่าเราจะเจอกันแค่ทุกวันอังคารค่ะไม่เป็นไรเอาแบบอาทิตย์ละวันก็พอจะได้รอคอยกันครับใจจดใจจ่อนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบว่าฟังมากเกินไปค่ะค่ะค่ะสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ทางด้านรัฐบาลของกลุ่มยูโรนะคะอนุมัติเงิน 1.3 ล้านยูโรให้กับกรีซแล้ว คิดว่าเงินจะสะพัดทั้งโลกอย่างไรต่อคะโอ้คงไม่ถึงกับสะพัดนะครับค่ะ สิ่งที่คุณม้อนพูดอาจจะกลายเป็นหูฟังดูดี ไม่เพราะว่านี้เป็นเงินที่ไว้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาปัญหาหนี้ของเขานะครับเพราะนั้นความการไปคาดหวังบอกว่าเอาเงินออกมาแบบว่าโปรยไปโลกนี่มันคงไม่ใช่นะครับคงต้องบอกว่าของเขาเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องเหมือนรักษาแผลที่ใหญ่พอสมควรนะครับให้ทำไงให้เริ่มนิ่งให้ดูดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่งั้นมันจะเป็นพัฒนาการไปในทางลบนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อดีคือถ้าสำเร็จตรงนี้นะครับหมายถึงว่าสามารถที่จะหยุดยั้งสิ่งที่เป็นปัญหาหนี้ของกรีซมาเป็นเวลาหลายปีให้มันเริ่มไม่ลุกลามเราก็คิดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนในประเทศอื่นๆก็น่าจะมีแนวทางหรือมีบทเรียนไปในแนวเดียวกันนี้นะครับก็จะค่อยทำให้มีเสถียรภาพในเชิงภาพรวมของเศรษฐกิจทางยูโรโซนดีขึ้นนะครับจากที่เคยเป็นลบๆอย่างน่ากลัวครับค่ะถ้าเป็นลักษณะนี้ไปในเรื่องบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นเองนะคะครับในตลาดหุ้นไทยก็ยังคงย้ำอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆปัจจัยของวิกฤตนี่ของยุโรปนะครับถ้าใครฟังมาเป็นปีๆแล้วคงจะเบื่อนะครับเพราะว่าจะพูดซ้ำว่าเราไม่ได้นับว่าผลกระทบของเขาเนี่ยมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับเน้นว่าไม่ได้มีนัยยะนะครับคืออาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกแต่ถามว่าสัดส่วนเนี่ยมันมากยังมีนัยยะสำคัญต่อเขาหรือเปล่าอันนี้ก็คงแล้วแต่ผู้ประกอบการบางรายอาจจะบอกว่ามีมากแต่บางรายก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ในภาพรวมของประเทศเนี่ยเราคิดว่าไม่มากนะครับเพราะว่าเรื่องของธุรกิจทางด้านส่งออกเองตลาดมันกระจายไปทั่วโลกแล้วสำหรับของไทยไม่ได้เหมือนในอดีตที่ไปกระจุกตัวอยู่ในเพียงบางประเทศบางทวีปนะครับอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนพูดง่ายๆส่งออกเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดบอกว่าสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเวลาสหรัฐเป็นอะไรไปก็ของไทยเกินค่อนข้างแรงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละนะครับไม่งั้นเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเราคงจะอยู่ที่จุดนี้ไม่ได้ดัชนีตลาดหุ้นเราก็คงจะมาอยู่ที่จุดนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันครับทุกท่านฟังกันไว้จะได้เป็นความรู้ในสิ่งที่คุณปิ่นนำเสนอนะคะค่ะถ้าเป็นลักษณะนี้ต้นสัปดาห์นะคะคุณปรินก็ทะลุไปอยู่ที่ระดับ 1,143 จุดครับในจุดนี้เองคุณปรินมองสถานการณ์คือตอนแรกบอกว่าช่วงปลายกุมภาอาจจะมีการเทคโปรฟิตกันแต่ไม่เทคกันละยังจับกันต่ออันนี้ก็มาถึงประมาณค่อนมาทางปลายเดือนกุมภาใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราอยากให้ระมัดระวังนิดนึงสำหรับอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยผมจะพูดมันในทางบวกตลอดเลยนะโดยเฉพาะอาจจะสวนกับความรู้สึกตอนที่ตลาดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไซด์เวย์ตอนนั้นมันจะขึ้นลงๆอะไรประมาณนั้นลงบางอังคารมาคุยกับผมโอ้โหตลาดดูดีมากเลยแต่บางอังคารก็มาวันที่ติดลบไปเยอะๆอย่างเนี้ยแล้วผมก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องระเบิดเรื่องอะไรนั่นน่ะพวกนี้ล้วนจะเป็นปัจจัยพิยาทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับเศรษฐกิจมาถึงสัปดาห์นี้สิ่งที่อยากให้ระวังอะไรคะตรงที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาบริเวณนี้ข้อที่ควรกังวลก็คือว่ามันเข้าใกล้ 1,148 ที่เคยบอกไปซึ่งเป็นพีคที่ปีที่แล้วจุดสูงสุดของปีที่แล้ววันที่1สิงหาคมคงจำกันได้นะครับเหตุที่จำได้แม่นเพราะว่าตอนนั้นเราจัดงานสัมมนาของที่บริษัทนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือนักลงทุนที่ไปฟังเนี่ยก็มีไม่น้อยที่ฟังช่อง 92.25 ของคุณม่อนนี่แหละนะครับหรือดูเคเบิลทีวีสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็จองสัมมนากันเข้ามาหนาแน่นพอสมควรเลยนะครับรอบนั้นก็มีการเตือนบอกว่าให้ระวัง
ว่าดัชนีมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงไป take profit ได้อาจจะปรับฐานนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นลงไปปรับฐานคือต่ำสุดที่800กว่าจุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเลยจนถึงณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของนักลงทุนใช่ทางเทคนิคก็คือนักลงทุนในตลาดเนี่ยจะยังหวาดกลัวกับจุดนี้อยู่หรือเปล่านะครับโอ้ยขึ้นมาแรงแล้วโอ้ยโอ้ยใช่มันเหมือนกับว่าจุดนี้เป็นจุดแบบจิตวิทยาของคนอ่ะมันมาอีกแล้วมันจะไปรอดไหมทำถอยดีกว่าไหมใช่ถ้าคนในตลาดกังวลกันเยอะก็อาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้มีโอกาสที่ช่วงสั้นเมื่อเข้าใกล้ยิ่งใกล้มาเท่าไหร่ตลาดจะยิ่งผันผวนมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มสังเกตเห็นอาการนี้เนี่ยตั้งในช่วงวันสองวันนี้ล่ะนะครับตัวดัชนีเป็นภาพที่เดินหน้าก็จริงแต่ดูเหมือนว่ามีแรง take profit สลับออกมาค่ะนะครับดัชนีถ้าใครดูกราฟเป็นรายชั่วโมงจะเห็นนะครับมันจะมีการเหวี่ยงแบบขึ้นลงตลอดเวลาเหมือนกันครับครับก็ให้ระวังจุดแต่ว่าจุดวัดที่แต่ว่าจะเป็นสถานการณ์ลักษณะนี้คือเท่าที่สังเกตค่ะคุณปรินหลังจากที่เงินทุนก็ไหลมาแล้วก็ทางเราก็เทขายออกไปก็หมายความว่าอาจจะเป็นจุดวัดอย่างหนึ่งว่าจะกระชากตลาดขึ้นหรือจะตบลงอีกรอบใช่ไหมคะใช่หัวใจเนี่ยที่ผมให้สัมภาษณ์กับสื่อมุกหลายสื่อในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็คือให้ดูความต่อเนื่องแล้วก็ความแรงของฟันโฟลหรือกระแสเงินทุนไหลเข้าของต่างชาตินะครับว่าเขาจะลดความแรงลงหรือไม่ถ้าไม่ลดเนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีฝ่า 1,148 ไปได้แต่ถ้าเขาลดระดับลงเนี่ยมันอาจจะฝ่าไปไม่สำเร็จนะดูเงินทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นหลักการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเขาแบบแรงไม่พอเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนในกลุ่มอื่นที่แบบ อยู่ในช่วงของการขายทำกำไรสลับฉากออกมาอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งเพิ่มแรงตรงนี้มากขึ้นค่ะครับได้ถ้างั้นคุณปินแนะนำลักษณะไหนกลยุทธ์ตอนนี้ค่ะถ้ามาบริเวณนี้ผมเน้นเป็นว่าถ้าใครมีหุ้นทุนสูงค่ะนะครับแล้วก็มีกำไรถ้าสมมุติดัชนีเข้าไปใกล้ 1,148 น่าจะ take profit สักส่วนหนึ่งค่ะนะครับเพื่อให้มีเงินสดมีเงินสดในมือรอถ้าดัชนีจะลงมาปรับฐานอย่างน้อยระยะสั้นแต่ถ้าไม่ปรับไม่เป็นไรก็ถือไปเลยไม่ปรับไม่เป็นไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเป็นขึ้นต่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเราซื้อที่จุดไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีหุ้นต้นทุนต่ำมากๆอยู่ในพอร์ตไม่ต้องทำอะไรนะครับยังเน้นหุ้นดีๆพื้นฐานเลยแล้วก็ต่ำๆพี่บันก็มีปตท. GC คุณปรินไว้66บาทนะฮะให้ถือต่อใช่ไหมคะ GC คงต้องบอกว่าถือต่อได้แต่ว่าตัวนี้ต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับเขาเป็นหุ้นพื้นฐานแต่ว่าเรื่องของราคาหุ้นเขาค่อนข้างสวิงนะมันจะไม่เหมือนหุ้นบางตัวที่ราคาอาจจะไม่สวิงเท่าไหร่นะฮะวันนี้มาบาท25อีกแล้วครับราคาพื้นฐานที่ให้88บาททีนี้หุ้นที่คุณปินเคยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นบ้านปูปตผ.วันนี้มีการปรับเทคโปรฟิตคุณปินจะแนะนำยังไงคะในช่วงที่แดงๆแบบนี้เน้นว่ารอตั้งรับนะครับอ๋ออย่างเช่นบ้านปูนะคะคุณปรินตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะโอ้บ้านปูนี่ผมสบายใจมากนะครับ678บาทซื้อได้เหรอคะรอจังหวะนิดนึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยรอดูพรุ่งนี้ก็ได้แต่เรายังเน้นว่าซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าราคาที่จะซื้อมากกว่าที่สำคัญให้ดูหุ้นตัวไหนช่วงจังหวะแบบปรับๆบางตัวก็ถูกทิ้งมาเอาเป็นว่าตัวหลักๆที่ให้ยังคงใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนกลยุทธ์ในเชิงที่แบบว่าเคยซื้อเนี่ยเป็นลงมารอรับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปตท.ค่ะสผ.บ้านปูไทยบางจากนะครับแล้วถ้าในกลุ่มอาหารก็ยังเน้นไปที่ CPF TUF ค่ะนะครับถ้าคอมเมอร์สหรือกลุ่มพาณิชย์เนี่ยหรือค้าปลีกเนี่ยก็ยังคงเน้นตัวหลัก CPO Big C Home Pro 3ตัวหลักเนี่ยนะครับโอ้โหคุณปีนคะเต็มมือเลยค่ะเต็มมือเต็มมือเต็มว่าแล้วแต่ว่าใครเลือกที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนกลุ่มที่เราถนัดท่านที่ถนัดได้ตังจากพลังงานก็เล่นพลังงานไปท่านที่ถนัดกับค้าปลีกก็เล่นค้าปลีกไปนะคะไม่ใช่บอกว่าพอบอกตัวไหนคือแบบว่าซื้อหมดเลยทุกตัวนะครับ คือแล้วแต่บางท่านเนี่ยถนัดในเซกเตอร์นั้นจริงๆ ก็จะชอบรู้ละว่าโอเคตรงนี้ค
ควรหรือไม่ควรซื้อมีอาหารค้าปลีกแล้วก็พลังงานสำหรับสามกลุ่มหลักแต่ว่าให้ตัวเลือกเอาไว้ว่าถ้าจะเลือกในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอะไรคือตัวเลือกได้ขอบคุณมากนะคะครับค่ะก็